อยากจะถามเรื่อง50ปีก่อนค่าครองชีพของประเทศไทยเป็นยังไงถ้าเทียบกับตอนนี้นั่นก็รวมถึงค่าอาหารค่าที่พักค่าน้ำมันค่ารถค่าเป็นอยู่ปกติใช่น่าจะขึ้นมาเป็นร้อยเท่าร้อยเท่าใช่เพราะสมัยก่อนนู้นอาหารตอนเด็กๆนะคะตอนเด็กๆอาหาร1จานก็3บาท5บาทจริงเหรอใช่10บาทไม่เกิน15บาทแต่เดี๋ยวนี้150บาทใช่แบบผัดไทยอย่างเงี้ยก็80บาทแล้วนะ80บาท100บาทแล้วเมื่อก่อน5บาท10บาทเท่านั้นตอนสมัยแม่เด็กๆนะจำได้เหมือนกันว่าเคยซื้อก๋วยเตี๋ยวแบบ20บาทใช่20 25ก๋วยเตี๋ยวไก่ใช่1จานใช่แต่ว่าตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวนั้นน่าจะประมาณ65 70ใช่ก็คือเพิ่มมา3เท่าผ่านมา20ปี20เพิ่มมา3เท่าใช่แล้วเรื่องแท็กซี่ล่ะถ้าเราอยากจะนั่งแท็กซี่มา50ปีที่แล้วไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแท็กซี่มีค่ะมีแล้วมีถ้าเทียบกับตอนนี้ซึ่งตอนนี้ค่าแท็กซี่แพงนะแพงอย่างเช่นนั่งรถแท็กซี่1ชั่วโมงไปสนามบินเนี่ยประมาณ400บาท500บาทแล้วแต่ไซส์ของแท็กซี่ก็ประมาณ15ดอลลาร์ซึ่งเมื่อก่อนประมาณ3ปีที่แล้วก็ยังประมาณ10ดอลลาร์ประมาณ300บาทแต่อยู่ดีก็ขึ้นมาสูงขึ้นมาแต่ว่าแล้วเมื่อ50ปีที่แล้วล่ะเป็นยังไงจริงๆก็สูงเหมือนกับที่พูดแต่ระยะ5ปีโควิดหลังจากโควิดมาเศรษฐกิจของไทยของประเทศไทยจริงๆไม่ใช่ของไทยเท่านั้นแต่ของโลกทรุดตัวลงหนักแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่าครองชีพสูงขึ้นมากในช่วง5ปีที่ผ่านมาเท่าไหร่หลายเปอร์เซ็นต์ค่ะหลายเปอร์เซ็นต์จำได้ไหมเมื่อก่อนต้องจ่ายค่าแท็กซี่เท่าไหร่ก็เราไม่ค่อยนั่งแท็กซี่ไม่ค่อยนะเพราะว่านั่งรถเมล์อย่างนี้มากกว่าใช่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าอะไรระดับของคนด้วยแท็กซี่อาจจะแพงไปต้องไปใช้รถสองแถวซึ่งถูกกว่ารู้จักรถสองแถวไหมคะรถแดงรถเหลืองรถขาวปัจจุบันก็ยังมีอยู่หรือรถสามล้อค่ะรถตุ๊กๆสมัยก่อนนี้ก็จะถูกแต่เดี๋ยวนี้ตุ๊กๆก็จะแพงกว่าแท็กซี่เพราะสะดวกกว่าและที่สำคัญมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างเมื่อก่อนไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างเมื่อก่อนนี้ไม่มีมีแต่คนที่เข้ามาเพื่อทำแล้วประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองก็แต่ละไม่มีเป็นทางการไม่มีเป็นทางการเดี๋ยวนี้มีเป็นทางการเดี๋ยวนี้มีเป็นทางการเป็นอาชีพแต่เดี๋ยวนี้ต้องไปขอแบบรัฐบาลใช่ไหมใช่ค่ะต้องขอต้องมีเสื้อต้องมีใช่ใช่เข้าใจแล้วถ้าอยากจะเช่าห้องแบบห้องสตูดิโอที่หนึ่งอะไรเงี้ยสมัยก่อน50ปีที่แล้วเท่าไหร่มันขึ้นกับระดับด้วยนะคะเพราะว่าถ้าบอกว่าแบบนั้นมันจะมีแล้วแต่มันแล้วแต่ว่าเราอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็ขนาดห้องยังไงแล้วก็ความเป็นอยู่ของห้องนั้นสังคมเราอาจจะเช่าเดือนละ600บาทก็ได้หรือเราอาจจะบอกว่าเดือนละ 6,000 บาทก็ได้กับอีกพื้นที่หนึ่งในขนาดในขนาดเดียวกันเข้าใจว่ามันพูดยากใช่อย่างเช่นมีคนถามว่าอุ๊ยห้องสตูดิโอห้องนึงเท่าไหร่อ๋อมันก็มีตั้งแต่ 2,500 บาทใช่ๆไปถึง 50,000 บาทใช่ๆๆๆแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่โลเคชั่นใช่แล้วแต่โลเคชั่นแล้วก็แล้วแต่สิ่งอำนวยความสะดวกของพื้นที่นั้นแต่ว่า50ปีก่อนนี้มีตึกหรูๆมั้ยก็มีนะของกรุงเทพแบบส่วนมากตึกหรูก็จะเป็นนั้นแล้วนะคะตึกหรูก็จะเป็นพวกโรงแรมหรือสถานที่ที่จัดไว้สำหรับการเช่าโดยเฉพาะตอนนั้นก็จะแพงมากใช่ใช่เข้าใจแต่ว่า
ที่ขายเป็นแบบอพาร์ตเมนต์คอนโดอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นใช่ไหมตัวเดี๋ยวนี้เริ่มมีเยอะเดี๋ยวนี้เยอะมากใช่ค่ะเข้าใจ